มเชื่อว่าความสุขของคนเราในแต่ละช่วงอายุไม่เหมือนกันและผมเองในวัยเลข4ความสุขของผมก็คือการได้อยู่กับธรรมชาติได้พักผ่อนสมองได้มีเวลาให้ตัวเองและได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่เราจะสามารถแชร์เรื่องราวต่างๆให้กันและกันฟังอย่างสนุกสนานความสุขต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นที่ห้วยกุบกับผมเริ่มเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ที่สถานีขนส่งช้างเผือกโดยใช้รถ2แถวประจำทางเส้นเชียงใหม่แม่แตงด้วยค่ารถ40บาทรอบที่ผมไปวันนี้คนขึ้นไม่มากนักระหว่างทางที่นั่งไปผมก็ได้คุยกับนางคนหนึ่งบนรถแกบอกว่าโดยปกติจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าคนนั่งเยอะอาจจะต้องจอดบ่อยและใช้เวลานานขึ้นผมนั่งมาสักพักก็ถึงจุดจอดรถซึ่งจุดจอดรถนี้เรียกว่าทางเข้าปางช้างแม่ตะมานผมนั่งรอรถอยู่ไม่นานรถที่ผมจองไว้กับที่พักก็มารับค่าบริการรับส่งไปที่พักอยู่ที่400บาทรวมทั้งไปและกลับผมใช้เวลาเดินทางขึ้นไปอีกประมาณ1ชั่วโมงระยะทางนั้นไม่ได้ไกลมากนักแต่ด้วยจากสภาพถนนทำให้ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางค่อนข้างจะนานผมจองที่พักกับฝนดาวโฮมสเตย์ในราคา759บาทเป็นราคาที่รวมทั้งอาหารเย็นและอาหารเช้าเมื่อมาถึงที่พักผมก็รีบเดินขึ้นไปดูวิวก่อนเพราะอยากจะเห็นกับตาว่ามันจะสวยเหมือนในรูปหรือไม่และก็นั่นแหละครับไม่ผิดหวังจริงๆ Stay close to me Watch out for the crazy people running around Talk such a world of doubt หลังจากที่ผมเก็บของเสร็จผมก็ออกไปเดินเล่นแต่เดินไปได้ไม่ไกลนักผมก็เจอร้านขายของร้านหนึ่งผมถามเขาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในห้วยกุบกับว่ามีที่ไหนน่าไปบ้างวัดห้วยกุบกับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมลองไปเที่ยววัดดูขอบคุณนะครับผมเดินเข้าไปถ่ายรูปและไหว้พระในวัดอยู่พักหนึ่งแล้วหลวงพ่อที่วัดก็ลงกุฏิมาผมเลยเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของห้วยกุบกับท่านเลยชวนไปนั่งในโบสถ์เพื่อที่จะเล่าได้สะดวกขึ้นจริงๆแล้วที่ห้วยกุบกับเนี่ยคนกุบกับเนี่ยย้ายขึ้นมาร่วม30ปีละแต่ถิ่นฐานเดิมข้างจริงที่เขามาอยู่แรกๆเลยเนี่ยอยู่ลงไป2กิโลอ๋อ2กิโลเนี่ยมันจะมีห้วยเล็กๆน้ำจะไหลผ่านแล้วก็มีน้ำตกเล็กๆอยู่ตรงนั้นครับลงไป2กิโลตอนที่เรารอรถข้างล่างเนี่ย4กิโลนะใช่ครับใช่นะครับห้วยกุบกับก็อยู่ระหว่างทางที่เราขึ้นมานะครับประมาณ2กิโลว่าทุกวันนี้ไม่มีคนอยู่แล้วนะตรงนั้นนะตรงนี้ตรงนั้นเป็นสภาพป่าละครับย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้หมดเลยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี้ที่ย้ายขึ้นมาเนี่ยคนไม่เยอะก็จะมี 2-3 บ้านแล้วก็มีลูกหลานโตอะไรขึ้นมาหลวงพ่อท่านยังเล่าอีกว่าเมื่อก่อนนี้คนไทยยังไม่รู้จักห้วยกุบกับมากนักส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเดินป่าและนอนบนห้วยกุบกับซะมากกว่าหลังจากคุยกับหลวงพ่อเสร็จผมก็เดินดูรอบๆหมู่บ้านไปเดินดูวิถีชีวิตของคนพื้นที่ว่าเขาใช้ชีวิตความเป็นอยู่กันยังไงระหว่างที่เดินไปดูเรื่อยๆนั้นผมก็เจอสิ่งหนึ่ง
ที่ผมเห็นแล้วรู้สึกอบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกก็คือความมีน้ำใจของกลุ่มนักขี่มอเตอร์ไซค์ที่มาแจกขนมเด็กๆในวันหยุดรอยยิ้มของเด็กๆที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมเข้าใจได้เลยว่าความสุขในวัยเด็กมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยหากเพียงแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่เราต่างหากที่ทำให้มันซับซ้อนขึ้นไปเองชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องแบงค์ครับเรื่องราวในวันนี้ทำให้ผมเข้าใจได้เลยว่าการหาความสุขของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและผมเองก็คงจะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่แค่ได้นั่งมองดูพระอาทิตย์ตกพร้อมกับข้าวเย็นอีกหนึ่งจานก็มีความสุขมากเกินพอแล้วพอถึงเวลาพลบค่ำผมที่ยังนอนไม่หลับจึงลองไปเดินดูบรรยากาศในหมู่บ้านอีกครั้งและผมก็เจอกับบาร์แห่งหนึ่งที่ยังเปิดอยู่แต่ว่าบุ้ยนี่เราแต่อายุนะถ้า3ปีไปจะมีความละมุนกลมกล่อมของเขาอ๋อมันอยู่ที่การหมักด้วยว่ากี่ปีนี่แหละครับอันนี้อายุก็จะมีผลแล้วเวลาเราวิธีเราดองเนี่ยถ้าเราไม่เอาแกนตรงกลางข้างบนดำๆออกมันจะออกขมๆหน่อยอ๋อมันมีสูตรเยอะนะพี่เวลาเราบ่มเงี้ยถ้าเราผลไม้ที่มันใกล้จะสุกอ่ะมันก็จะหอมเหมือนตอนเวลาที่เราเหมือนกินผลไม้ครับหลายคนชอบมาแบบปิดยังเขียวๆเลยมันก็จะออกขมๆหน่อยการยิ่งมีเราออกด้วยอะไรเงี้ยแต่กินของบนดอยนี่ท็อปนี่ต้องเป็นเหล้าข้าวโพดถ้ามาครับข้าวโพดนี่เป็นเหล้าใสใช่ไหมครับสีใสใสเลยแต่ดีกี้ก็แล้วแต่ว่าคนที่เขากันจะเป็นน้ำแรกน้ำสองน้ำสามน้ำสี่ว่าไปพี่ก็มืออาชีพเหมือนกันครับเรานั่งคุยกันไปสักพักพี่เขาก็เล่าเรื่องการพบรักกับภรรยาให้ผมฟังเดิมทีภรรยาพี่เขาเป็นนักท่องเที่ยวมาจากกรุงเทพซึ่งมาเที่ยวที่ห้วยกุ๊บกั๊บเป็นประจำทุกปีสุดท้ายก็เกิดความรักและก็ลงเอยด้วยการแต่งงานกันจนมาถึงทุกวันนี้ระหว่างที่พี่เขาเล่าไปผมก็รับรู้ถึงความสุขในอีกวัยหนึ่งได้ในทันทีตื่นมาทำบุญในช่วงเช้าแล้วมารอดูทะเลหมอกแต่วันนี้โชคไม่ดีทะเลหมอกมีไม่มากนักแต่ผมกลับไม่รู้สึกเสียดายเลยเพราะผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานถือว่าผมมีความสุขมากแล้วเคยมีคนพูดไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวลาผมว่ามันจริงนะครับในระหว่างที่เรายังมีแรงและมีเวลาออกไปหาความสุขในรูปแบบของตัวเองกันเถอะครับTouch, touch, 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 touch